สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมาทำ DR17 นะครับผมนี่ครับเลโอล็อตฮ่องกงนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับกล่องนี้นะครับก็มีอยู่2ชิ้นครับโมเดลแล้วก็ฐานนะครับในส่วนของตัวโมเดลเลโอตัวนี้นะครับนี่เป็นกำลังยกจอกนะนี่ครับสวยครับน่ารักดีราคาไม่แพงด้วยสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี่คือราคาอย่างโหด ดูหน้าตาเขาครับนี่ไงมีความเข้มนะนี้ไม่ยิ้มนะเพราะว่ากำลังจะทำพิธีการนะครับในการยกจอกนั่นเองนี่ครับเล็กมากแล้วก็น่ารักด้วยครับรายละเอียดไม่เยอะมากนะครับลงสีโอเคนี่ครับด้านบนแล้วก็ตาปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆชัดแจ๋วโอเคครับต่อไปครับก็ไปดูฐานนะครับฐานตัวนี้จะเขียนว่าอย่างนี้เลยมีเครื่องหมายตรงนี้ด้วยเนาะโอเคครับก็การประกอบก็ง่ายง่ายดันเข้าไปแค่นี้ปุ๊บหมุนได้ทุกมุมเอาครับไปดูกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ